This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องของตลาดรถยนต์มือ2นะครับอันเนื่องมาจากการที่ว่าโดยปกติแล้วตลาดยนต์มือ1กับมือ2เขาเชื่อมโยงกันนะครับแต่ทีนี้พอตลาดยนต์มือ1เนี่ยราคาถูกลงเพราะมีค่ายจริงเข้ามาทำตลาดราคาก็ย่อมเยาวกว่านอกจากนี้ยังมีการปรับลดราคาทุบราคาตัวเองลงไปอีกแน่นอนส่งผลกระทบนะครับต่อเรื่องของตลาดมือ2เช่นเดียวกันส่วนนี้มีความเกี่ยวพันกันอย่างไรหนักหนาขนาดไหนพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับกับบรรณาธิการของ autolifethailand.tv คุณนิธิทวนประถมคุณเต้ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เพชรครับเต้ยอยากให้เต้ยอธิบายให้ฟังนิดนึงความเชื่อมโยงของตลาดมือ2กับมือ1ที่ผ่านมามันเป็นยังไงครับคือแน่นอนครับอย่างที่พี่วิทย์พูดเมื่อสักครู่คือเขาเชื่อมโยงกันอยู่แล้วเมื่อวันนี้เนี่ยตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยคือเราจะเห็นได้ว่าตลาดรถยนต์มือหนึ่งนะครับขายทุกเดือนเนี่ยลดลงทุกเดือนและยังลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยยังไม่เห็นตัวบอททอมไลน์ของเขาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อรถยนต์มือหนึ่งลดลงแน่นอนครับตลาดรถยนต์มือสองลดลงด้วยแต่มันสัมพันธ์กันอย่างไรมันต้องสัมพันธ์กับอีกหนึ่งปัจจัยคือเศรษฐกิจโดยรวมด้วยเพราะวันนี้เนี่ยตลาดรถยนต์มือหนึ่งที่ลดลงเนี่ยลดลงจากสองปัจจัยนะครับคือเศรษฐกิจโดยรวมที่ไม่มีปัจจัยเชิงบวกไม่มีแรงกระตุ้นให้เกิดการซื้อนะครับอิโมชันนอลไม่ได้เลยซื้อด้วยอารมณ์ไม่ได้เลยต้องซื้อด้วยเหตุผลอย่างเดียว okay. อันที่สองคือในเรื่องของสถานการณ์ของรถยนต์มือหนึ่งเองคือว่าค่ายรถยนต์เนี่ยมันเป็นไลฟ์ไซเคิลพอดีที่ไม่มีรถใหม่โอเคไม่มีโมเดลใหม่ๆเลยเรายังใช้รุ่นเดิมๆทำตลาดอยู่ใช่ครับเป็นแค่ไมเนอร์เชนเท่านั้นยังไม่มีเทคโนโลยีใหม่มันยังไม่ถึงยุคของเขายังไม่ถึงวันเวลาของเขาโอเคซึ่งถ้าดูจากวันเวลาไลฟ์ไซเคิลของญี่ปุ่นในวันนี้เนี่ยอีก1ปีปีหน้าทั้งปีนี้ยังเงียบเลยต้องเริ่มไปที่อีก1ปีข้างหน้าอีก2ปีเราจะเห็นถึงไลฟ์ไซเคิลที่เป็นโมเดลใหม่มาแล้วที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ด้วยเพราะในวันนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงมันเร็วมากญี่ปุ่นก็ต้องไปปรับตัวไปทำการบ้านให้หนักเพื่อจะมาแข่งขันในตลาดวันนี้นะครับและรวมถึงมีตลาดแค่รถยนต์จีนที่เข้ามาถึงแม้ว่าที่เมื่อสักครู่ที่พี่วิทย์พูดว่าดั้มกันไปเรื่อยๆนะครับกระตุ้นตลาดไหมกระตุ้นตลาดแต่การกระตุ้นตลาดนั้นนะมันมี2นัยยะดาบย่อมมี2คมคมแรกแน่นอนครับตื่นเต้นได้ซื้อรถยนต์ราคาถูกในป้ายแดงแต่ดาบที่2ที่ไปกระทบคือราคารถยนต์มือ2ที่ส่งผลให้โครงสร้างราคารถมือ2เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเขย่าอย่างรุนแรงแต่นั่นก็เป็นแค่1ปัจจัยเพราะปัจจัยหลักคือสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมในวันนี้เนี่ยรถยนต์มือ2ที่เราคุยกันว่ารถยนต์มือ2จะกระทบอย่างไรแน่นอนครับวันนี้ราคารถยนต์มือ2ดรอปลงไปอย่างเยอะนะครับเพราะอะไร1มาจากดีมานด์และซัพพลายรถยึดมันเยอะครับพี่วิทย์มาจากรถยึดเยอะคือเขาผ่อนชำระไม่ได้ไม่ได้ก็เลยถูกไฟแนนซ์เนี่ยยึดไปขายทอดตลาดอีกใช่ครับพอขายทอดตลาดเนี่ยพอรถมันล้นลานรถล้นไฟแนนซ์ดีกว่าเพราะว่าเราผ่อนกันไม่ไหวละสถานการณ์ตอนนี้ในสถานการณ์ตลาดวันนี้คือรถกระบะเข้าไปที่ลานเยอะมากนั่นแสดงให้เห็นถึงในเรื่องของสัดส่วนของประเภทรถดีกว่าว่าเป็นประเภทที่หาเช้ากินค่ำได้รับผลกระทบอย่างเยอะนะครับก็ไหลลงสู่ตลาดและพอไหลลงสู่ตลาดรถเยอะขึ้นแต่คนใหม่ที่จะเข้าไปซื้อก็ไม่มีเงินอีกมีเงินน้อยอีกครับมันก็ยิ่งทำให้ราคาของรถมือสองนี่ลงไปเรื่อยๆเพราะการที่ราคารถมือสองไหลออกจากลานได้คือการประมูลไม่ใช่การตั้งราคาไม่ใช่เต็นท์นะเต็นท์นั่นคืออีกขาหนึ่งอีกสเต็ปหนึ่งแต่ที่ไหลออกจากหลักๆตลาดหลักคือประมูลนึกออกไหมฮะเพราะมีความหมายว่าถ้าเกิดว่าดีมานด์มันน้อยซัพพลายเยอะก็ประมูลราคามันต่ำลงไปเรื่อยๆได้ถูกครับเขาก็มันไม่มีคนประมูลครับไม่มีการแข่งขันราคามันก็ไปในราคาที่ต่ำดังนั้นเนี่ยพอราคาต่ำจริงๆไฟแนนซ์ก็ไม่อยากปล่อยจริงๆนะสุดท้ายมันพันกันไปหมดเลยพันกันไปหมดนะครับแต่ถามว่ามันไปได้ไหมมันไปได้แต่มันจะเป็นโครงสร้างราคาเบอร์สองที่เหนื่อยมากๆครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเต็นท์รถเองก็มีสต็อกเดิมที่ยังไม่เจอเศรษฐกิจวันนี้ครับซื้อเข้ามาในราคาสูงก็ล้นอีกคาปากอีกอะอมไว้เต็มปากอีกอะเจอสต็อกใหม่เข้ามาต่ำทำยังไงล่ะ รถรุ่นเดียวกันต่างปีกันนิดหน่อยแต่ราคามันแก๊ปกันเยอะเอาแล้วเขาจะทำไงเขาถัวได้ไหมอ่ะมันลำบากมากครับมันก็ต้องดั้มราคาตัวที่เขามีอยู่ในสต็อกลงมาอีกมันทำให้โครงสร้างวันนี้เนี่ยไปกันใหญ่เลยเฉพาะในเศรษฐกิจรวมก่อนนะฮะอันนี้ยังไม่รวมจากค่ายรถจีนค่ายรถจีนเข้ามาแน่นอนครับในวันแรกที่เข้ามาความหวือหวามีเยอะแน่นอนราคาขายไปได้แต่ในวันเนี้ยราคาขายของรถยนต์มือ2จีนนะครับมีปัจจัยจากในเรื่องของพอเป็น EV ทั้งนั้นพอเป็น EV ปุ๊บเนี่ย
เรายังไม่มีความรู้ยังไม่มีการเซ็ตโทราคากลางของรถ EV มือ2เราไม่รู้ว่าเฮ้ยแบตเตอรี่สภาพความเสื่อมของแบตเตอรี่ระดับนี้ราคามันจะล่วงไปเท่าไหร่เพราะมันเป็นสิ่งใหม่สิ่งใหม่ okay. ในวันนี้เป็นสิ่งใหม่ของบ้านเราไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกในการเซ็ตโทเพราะไม่รู้จริงๆไฟแนนซ์ก็ไม่รู้ว่าแบตเตอรี่มันลงไป 10% แล้วมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนว่างั้นเถอะใช่ครับความสามารถของรถคันนี้เนี่ยมันจะเหลืออยู่แค่ไหนครับคุณค่าของรถคันนี้มันจะอยู่แค่ไหนตรงจุดนั้นแหละผมว่าตรงเนี้ยมันเลยพันพัวไปหมดเพื่อความเซฟตั้งตังไว้ก่อนโอเคตัดราคาไว้ก่อนทั้งที่มันต่ำกว่าค่าจริงๆของรถครับแต่ไม่มีใครกล้าเสี่ยงเอาเซฟไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนดังนั้นเนี่ยราคารถมือ2ถึงลงมาในความเป็น EV นะครับไม่ว่าจะเป็น EV จีนหรือ EV ยุโรปเหมือน Mercedes-Benz ก็เจอปัญหาเดียวกัน BMW ก็เจอปัญหาเดียวกันหมดครับถ้าเป็น EV เพราะว่าไม่สามารถที่จะประเมินราคาจริงๆของเขาได้เพราะวันนี้มันเป็นเทคโนโลยีใหม่มันไม่เหมือนรถสันดาปในที่เรารู้ว่าพอ5ปีมันก็เสื่อมแค่นี้มันก็ยังใช้ได้กันต่อคนคุ้นเคยคนคุ้นเคยแต่วันนี้มันไม่มีความไม่มีมาตรฐานเซตเทิลอยู่ตรงกลางนะครับก็เลยอยู่ในระหว่างการเซตแหละครับพอจีนเข้ามาเยอะราคามือ2ลงไปอีกใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่มีความมั่นใจละกันว่าจะซื้อในราคาไหนก็กดต่ำไว้ก่อนก็ไหลลงสู่ตลาดพอไหลลงสู่ตลาดรถมือ2ของจีนปีใหม่กว่าเทคโนโลยีใหม่กว่าไปเจอกับรถมือ2ของญี่ปุ่นปีเก่ากว่าเทคโนโลยีเก่ากว่าเอาละสิแล้วมือ2ญี่ปุ่นจะอยู่ไหวหรือเปล่ากดลงไปอีกก็ต้องกดลงไปมันก็เลยทำให้โครงสร้างราคาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการทำทลายกำแพงโครงสร้างราคาทั้งระบบอยู่ในวันนี้เพราะทุกอย่างมันต้องกระโดดลงไปใส่ในเข่งรวมและเขย่าราคาทั้งใหม่ในวันนี้เป็นอย่างนี้อยู่โอ้โหอธิบายได้ชัดเจนมากในฐานะที่เต้ออยู่ในวงการมากว่า20ปีถามนี้ครับว่าราคามือ2ที่บอกว่าปรับตัวลดลงครับเต้พอบอกได้ไหมที่บอกทลายกำแพงทุกเพดานไหลลงมาหมดเลยเนี่ยสาหัสขนาดไหนครับและจำนวนที่บอกว่าถูกยึดกันเป็นจำนวนมากมายคำว่ามากเนี่ยมากขนาดไหนบ้างครับมากอย่างที่บอกว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการมือ2รถยนต์โอ้โหสถานการณ์นี้หนักมากคือเพราะว่ามันไหลเข้ามาเยอะว่าเขาเป็นหลักแสนคันที่ถูกยึดแสนครับหลักแสนแน่นอนหลักแสนแน่นอนครับนะครับและการทำทลายกำแพงราคาครั้งนี้นะครับบอกว่าต้องเซตเทิลกันเป็นปีต้องอยู่ในหลักปีที่มั่วกันอยู่อย่างเนี้ยเพราะว่าหมายถึงว่าต้องระบายออกให้ต้องระบายออกได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถามว่าเหนื่อยไหมผมว่าเหนื่อยเต็นรถเหนื่อยแน่นอนเพราะว่ามีทุนเก่าเหนื่อยเพราะทุนเก่าที่แบกเอาไว้ตอนราคาแพงใช่ครับโอเคแต่พอทุนใหม่มาเนี่ยทุนใหม่ถ้าปล่อยเนี่ยไม่เหนื่อยแต่พอดีมันมีค้ำคอที่ทุนเก่าอยู่ใช่ครับเก่าทุกวันเองใช่ครับผมตรงนั้นแหละที่จะทำให้การปรับตัวได้หรือไม่ได้อยู่ที่สายป่านของแต่ละคนโอเคอยู่ที่การตลาดของแต่ละท่านครับที่จะต้องไดเรกเข้าไปละไดเรกไปหาลูกค้าละจะรอลูกค้าวิ่งเข้ามาหาเนี่ยยากต้องไดเรกเลยว่ารถรุ่นนี้เหมาะกับคุณแล้วนะราคานี้เหมาะคุณแล้วเราวิ่งเข้าไปเลยอันนี้อาจจะรอดน่าจะต้องเป็นทางออกเพราะในวันนี้ทุกคนเห็นแล้วว่าเต็นท์เนี่ยตั้งเต็มเลย รถคาเต็นท์เต็มเลยและลูกค้ามีทางเลือกด้วยมือหนึ่งอย่างที่พี่วิทย์บอกมือหนึ่งราคาลงอุ้ยหันไปมองมือหนึ่งดีไหมแพงกว่ากันนิดเดียวเองนิดเดียวเองและมันไม่ใช่มือหนึ่งแค่ความเป็น EV ด้วยมือหนึ่งของตระกูลรถยนต์สันดาปในไอซ์หรือว่าไฮบริดเจอ EV จีเข้าไปก็ลงมาแข่งขันด้วยมันก็เลยยิ่งครับเกมมันเนี่ยผมถึงบอกว่าต้องใช้เวลาเป็นปีเพราะว่าโครงสร้างของราคารถใหม่ในตลาดรถใหม่ก็ต้องเขย่าครับในตลาดรถมือสองก็เขย่าอีกมันจะเขย่าลงไปพร้อมๆกันครับและต้องรอเวลาที่มันเซตเทิลตัวเหมือนรอให้ปูนมันแห้งไงพี่อีกส่วนหนึ่งไม่พูดไม่ได้เลยคือตัวไฟแนนซ์ครับครับพี่การปล่อยไฟแนนซ์รถมือ2ครับยากขึ้นเหมือนกับรถมือหนึ่งไหมครับเพราะว่าเวลาเจอผู้ประกอบการรถมือหนึ่งจะบอกไฟแนนซ์ก็เข้มงวดขึ้นกว่าเดิมครับแล้วผู้ประกอบการมือ2เจอสถานการณ์แบบเดียวกันไหมครับเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันอีกเหนียวมากครับเหนียวมากๆแล้วก็ดอกสูงด้วยแต่อย่างไรก็ตามผมว่าในส่วนของการซื้อรถมือ2ครับยังมีทางออกอยู่เยอะเพราะว่ากลุ่มลูกค้าที่ชอบรถมือ2เยอะนะครับที่ว่าเอ้ยมันรุ่นเดียวกันปีเดียวกันโอ้โหราคาหายไป 30% 40% ลูกค้ากลุ่มนี้ที่มีเงินสดก็ยังมีอยู่และในวันนี้รถที่ในล็อตใหม่ดีกว่าเพราะว่าในล็อตใหม่เนี่ยมันเป็นโอกาสของกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มที่จับได้ในราคาที่ต่ำมากๆในทุกวิกฤตจะมีโอกาสของอันนี้เป็นตลาดผู้ซื้อละใช่ครับซื้อละของผู้ซื้อเลยของพวกกลุ่มลูกค้าที่มีเงินในมือ อยากได้รถอยู่แล้วคือโอกาสเป็นโอกาสของเขาแต่มันไม่ใช่โอกาสของอุตสาหกรรมครับผมใช้คำนี้ดีกว่าโอ้โหโอกาสเฉพาะกลุ่มไม่ใช่ของอุตสาหกรรมใช่ครับทีนี้หลายคนพอมองก็บอกว่าที่ทุกอย่างถูกทุบลงมาเพราะว่าค่ายานยนต์จีนหนึ่ง
รถที่นำเข้ามาถ้าเป็น BEV ครับราคาถูกแล้ว2ทุบราคาตัวเองลงไปอีกครับอันนี้เขามีอิทธิพลสักกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดจะมองว่าทำให้ตลาดมือ2ลงมาซุดตัวขนาดนี้เพราะบางคนบอกเนี่ยตัวพระเอกเลยในการทุบลงมาผมว่ารถ EV จีนเป็นแค่แพะเป็นหนึ่งในปัจจัยใช่แต่ไม่ใช่ปัจจัยหลักไม่ใช่ปัจจัยปัจจัยหลักของเราคือเศรษฐกิจรวมของบ้านเรานั่นคือกำลังซื้อไม่มีกำลังซื้อไม่มีไม่มีการกระตุ้นไฟแนนซ์ไฟแนนซ์คือหัวใจหลักแต่ถามจะไปโทษไฟแนนซ์คนเดียวไม่ได้เพราะไฟแนนซ์เองปล่อยแล้วหนี้เสียถ้าหนี้ที่มีอยู่มันท่วมรถตอนนี้ไฟแนนซ์ที่ไม่กล้าปล่อยเพราะอะไรครับครับรถที่เราผ่อนไปแล้วใช่ไหมครับแล้วผมหมดกำลังผ่อนละผมปล่อยให้ไฟแนนซ์ยึดแต่นี่สมมติผมยังมีหนี้อยู่กับไฟแนนซ์ 200,000 บาทครับแต่มูลค่ารถอ่ะเหลืออยู่แค่ 150,000 ผมยึดนะปล่อยยึดเลยนะแต่ไฟแนนซ์ได้ลดไปแต่เอาไปประมูลไม่มีราคาโอ้โหเข้าใจละเป็นคนไปอมสต็อกต่อถูกครับแค่นั้นเองนั่นคือสิ่งที่ไฟแนนซ์ทำไมไฟแนนซ์ถึงเหนียวมากๆว่าไม่ปล่อยเพราะมันปล่อยแล้วมันกลายเป็นลูกโซ่การไม่เจ็บอีกใช่ครับเขาไม่ได้ไม่อยากปล่อยนะทุกคนพี่วิทย์ผ่านไฟแนนซ์มาแล้วพี่วิทย์ทราบอยู่แล้วว่าเขาอยากปล่อยอยู่แล้วให้คนเป็นหนี้เยอะที่เขาชอบนั่นคือธุรกิจธรรมชาตินั่นคือธุรกิจเขาแต่ถ้าปล่อยแล้วเห็นความเสี่ยงสูงด้วยเป็นผมก็ไม่ปล่อยโหเล่นเกมรับไว้ดีกว่าเกมรับดีกว่าครับเอาให้เหนียวไว้ก่อนเอารถบัสมาตั้งหน้าประตูดีกว่าอ้าวไม่งั้นป้องกันไม่เสียประตูไว้ก่อนใช่ครับไม่งั้นเจ็บเลยเพราะยังไงเราจะไปทวงที่ใครอ่ะเพราะว่าลูกหนี้ก็ยึดแล้วนะครับถูกมั้ยปล่อยยึดถ้าต้องไปทวงหนี้ลูกหนี้อีกล่ะฟ้องกันอีกล่ะเพราะมันมีส่วนต่างของหนี้ต้นทุนมันไปกันอีกนะแล้วกลายเป็นจำเลยสังคมด้วยนะครับคือในสัญญาเงินกู้ชัดเจนอยู่แล้วว่าถึงแม้ว่าผมจะยึดมาได้แล้วแต่ส่วนต่างของหนี้มีผมฟ้องได้ถูกไหมสคบก็บอกว่าคืนไปแล้วถือว่าจบแต่ในสัญญาเงินกู้เนี่ยมันชัดเจนว่าฟ้องได้แต่ถ้าฟ้องเมื่อไหร่กลายเป็นจำเลยสังคมนะครับผมว่าไฟแนนซ์ก็ไม่เสี่ยงจริงไหมพี่ครับพี่ยึดไปแล้วผมบอกผมหมดตัวแล้วนะผมไม่มีอะไรให้คุณแล้วผมเอารถไปเลยผมเจ๊งแล้วโอ้โหไฟแนนซ์ยังตามมายึดบ้านผมต่อเหรอยึดเล้าไก่ผมต่อเหรอเอากลายเป็นเรื่องที่ใหญ่คือเกมนี้ไฟแนนซ์ก็ไม่ได้อยากให้เกิดโอ้โหเข้าใจแล้วทุกคนต้องการป้องกันความเสี่ยงใช่ครับท้ายที่สุดนี้จากการที่เต้ยเองเห็นมาเห็นตลาดรถมาหลายไซเคิลแล้วนะครับตั้งแต่ต้มยำกุ้งรถคันแรกครับซึ่งก็ส่งผลกระทบให้กับรถมือสองสามปีสามปีรถคันแรกตอนนั้นนะครับอยากให้เล่าว่าครั้งนี้ถ้าเทียบกับความหนักหนาสาหัสกับก่อนหน้านั้นเช่นกรณีของรถคันแรกไม่รู้ว่าหนักขนาดไหนนะให้เปรียบเทียบไปดูว่าเป็นอย่างไรแล้วตอนนั้นทางออกจากวิกฤตในช่วงนั้นเป็นอย่างไรบ้างครับในส่วนของรถคันแรกเนี่ยเป็นการดึงกำลังซื้อในอนาคตมาซื้ออ่ะโอเคถูกไหมดึงกำลังซื้อในอนาคตเพื่อรีบมาซื้อซะรีบมาซื้อซะแต่วันนั้นเนี่ยสถานการณ์เศรษฐกิจรวมยังได้โอเคเป็นแค่ดึงกำลังซื้อมาครับรถรุ่นใหม่ช่วงครึ่งปีแรกของหลังจากหมดเกณฑ์รถคันแรกเนี่ยดาวหมดเพราะกำลังซื้อหายหมดแต่มันเป็นแค่ยืมเป็นเงินอนาคตมาแต่นั่นเป็นแค่กำลังซื้อแต่เศรษฐกิจรวมมันยังได้รถหรูยังเกิดรถหรูยังมีรถเพื่อการพาณิชย์ยังได้รถในกลุ่มธุรกิจยังไปได้ครับแต่รถคันแรกก็คือรถอีโคคารถเล็กรถเล็กเนี่ยหายหมดแต่รถอื่นเกิดหมดถูกไหมฮะมีการเติบโตมีการดรอปแต่ในวันนี้มันดรอปทั้งตลาดนั่นเพราะว่าเศรษฐกิจรวมมันรุนแรงกว่าครับในวันนี้คือไม่ใช่ว่าไม่มีกำลังมันไม่ใช่ว่าไปดึงกำลังซื้อข้างนอกมาแต่กำลังซื้ออนาคตก็ไม่มีแล้ววันนี้โอเคเพราะอีโมชั่นอลก็ไม่ได้ครับนะครับแล้วก็ตัวเราเองรวมถึงทุกอย่างผมว่ามันเป็นพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกพอดีพี่ทุกปัจจัยมันบรรลุกันในช่วงนี้พอดีครับมันก็เลยกลายเป็นว่าดรอปทั้งตลาดโอ้โหตอนนี้เหมือนสภาพก็คือคนเหมือนเลือดหายไปลิตรนึงอะจากประมาณ5ลิตรกว่าใช่ครับสาหัสพอสมควรนะครับเยอะแต่ว่าผ่านมาหลายไซเคิลเดี๋ยวต้องดูว่าเราจะออกจากวิกฤตนี้อย่างไรด้วยสาเหตุอะไรบ้างยังไงวันนี้ขอบคุณเต้ยมากนะครับขอบคุณมากครับเต้ยครับครับผมและถ้าเกิดท่านมีความสนใจนะครับเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับติดตามรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud